็นเงินบาทเท่าไหร่สบายดีท่านผู้ชมพบกับ Terry Adventure มื้อนี้เตอร์กำลังเดินทางกลับไปที่ลองซานเมืองลองซานแขวงไซสมบูรณ์วันนี้เรากำลังเดินทางกลับโดยรถยนต์ส่วนตัวเขาจะถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องให้ FC เฮาได้เบิ่งได้ชมตอนนี้เฮาอยู่ที่เส้นทาง450ปีเพื่อจะลัดออกไปที่เส้นทางเลขที่13โอ้มองนั้นนี่เราเกิดอุบัติเหตุเนาะอันตรายเนาะทางแยกมีรถหลายต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงมองนั้นเนาะมองนั้นมีรถ Fortuner บ่บ่แม่นรถ Prado แต่ว่าเฮาหาบ่อนจอดรถมันตอนนี้เฮาลงมาแล้วท่านผู้ชมป้าตกมองนี้เป็นซีแยกเป็นทางซีแยกบ่ฮู้ว่าทํากันบ่หรือเสียหลักมาตกทางเองเนาะโอ้นี่ป้ายกำแพงนครหอพอ5556เบิ่งบ่ว่ามีการช่วยเหลือคนเจ็บไปแล้วบ่รถ Pradoสงสัยแลนไว้โอ้ส่งลมแตกกันเลยซอยคนไปแล้ววะเอาไปไม่ได้เป็นได้ใดเสียลักว่าจังได๋ตามกันทํารถยังตามรถเกดินโอ้รถเกดินตามกับรถเกดินพราโดส่งลมแตกเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆใหม่ๆสดๆเลยยกเลยค่ะนี่ป้าตำนั่งขาคุณนั่งอยู่ข้างนี่บดหนาจะถึงบนอยู่นั่งอยู่ข้างนี่อยู่นี่ยกไปเลยยางแตกบดสองขาโอ้รถยังติดจักอยู่เลยเนาะไฟยังหุ่งอยู่เนาะเออจะไปแจ้งนี่ยากแหละคนเป็นได้ไหนตอนนี้ปัญหาคนมาจากตอนนี้หัวนั่งขี้หนาวนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยคนเจ็บโอ้มีเลือดในรถแสดงว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วทางนี้บ่เป็นหยังแต่ว่าทางนั้นน่ะยุบหมดเลยมองนี่อันตรายนี่มันบ่มีไฟแดงเนี่ยรถนี่ยิงตามใครสิไปสมควรติดไฟแดงไฟแดงมีอยู่แต่ว่าบ่ใส่บ่ไฟแดงตายเท่แล้วขับรถต้องระมัดระวังเนี่ยไฟแดงมีอยู่นี่แต่ว่าใส่การบ่ได้อันตรายเดี๋ยวเฮาเดินทางต่อตอนนี้เขามาฮอดที่เขตพัฒนาหวมรวมไส้เศรษฐามองนี่เป็นทางสีแยกข้างหน้าเขาเห็นทางอย่างดีเลยครับแม่ข้างในมันเป็นเขตอุตสาหกรรมเขาเกิดมาเขตพัฒนาหวมรวมไส้เศรษฐามองนี่เป็นเขตเศรษฐกิจโรงจักโรงงานบอหรือว่าเป็นแวร์เฮาส์ของเก็บใบเครื่องของเขาจะมาสางอยู่แถวนี้เขตนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมตอนนี้เรากำลังใส่เส้นทางเสื่อมต่อจากเส้น450ปีไปหาเส้นทางเลขที่13ไต่เป็นเส้นทางปูยางแต่ว่าก็บ่เรียบปานใดเก่าแล้วมีคุ้มมีหยังในจักหน่อยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเป็นเส้นทางอันรอบนอกเมืองถ้าว่ารถที่มาจากสะพานมิตรภาพที่จะไปส่งสินค้าอยู่ตามจุดต่างๆของประเทศลาวนี่เนาะต้องได้มาใส่เส้นทางนี้เพื่อผ่านไปที่เส้นทางเลขที่13ไต่เขตนี้ยังบ่ทันพัฒนาหลายยังมีทุ่งไห่ทุ่งนามีป่าละม่ออยู่ตอนนี้เฮามาฮอดที่ลักเซเอส
มองนี้คนไข้เครื่องไล่หลายขอจอดแป๊บหนึ่งสบายดีไหมสบายดีอ๋อจะเป็นคนไข้นึกว่ากูนี่หนาวเนี่ยวะก็หลายนอกเครื่องเนี่ยเออขอจอดแป๊บหนึ่งได้คอยสื่ออันนี้ก่อนจอดหน้าห้างเพื่อนสื่อแนมเนื่องก่อนมีแนมเนื่องหรอมีจักสูตรสองสูตรสูตรเท่าไรฮะสูตรสาวสามสาวสามใส่ท้องไงเด้อใส่เด้อใส่เด้อขอบใจคอยวะใจน้องห้างไหนยังสื่อห้างไหนยังก่อนหันบนหล่อมแนมเนื่องเฟิร์สกับเปียกลาบแจ้งโอ้เห็นใส่ท้องไว้เรียบร้อยไหนว่ายูทิสอ่ะสุดหนึ่งเศร้าสามพันกีบเศร้าสามพันเป็นเงินบาทเท่าไรเป็นเด็ดเป็นท้องไม่ท้องไว้เลยเป็นเอายังเห็ดแนมเนื่องเอาสี่สี่สี่โมเนาะตัวนี้เจลเจลมันนะมีฟักแต่เป็นเครื่องพันนั่นแหละนี่เนาะเป็นเครื่องพันตัวนี้มันโตโตซีนมาเงินทอนได้เรียบร้อยสองถุงพอดีตอนนี้เข้ามอดกิโลเมตรที่23อันนี้แมน23กิโลเมตรฟาร์มคาเฟ่เที่ยวมาเที่ยวเมืองก่อนเนาะสามารถเบิ่งคลิปย้อนหลังกลับไปได้งามงามอากาศมื้อนี้แจ่มใสขนาดเลยสภาพการสัญจรอยู่เมืองลาวก็สิประมาณนี้อันนี้แม่นเส้นลักได้นี่เส้นทางเส้นลักที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศลาวกับว่าได้จากเหนือทางใต้อันนี้จากนครหลวงวิจันทน์ไปทางสวรรณเขตจำปาสักก็ใส่เส้นทางนี้แหละเป็นทางลาดยางพอดีออกมาได้หน่อยนึงท่านผู้ชมหิวข้าวบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงแวะกินข้าวกันกูดีเห็นหันคล้ายตีอันนี้อยู่ลัก36เห็นเพิ่นปิงแต่แสบอันนี้ปิงหมูเด้ออย่างนี้เด้อกินปิงหมูก่อนเบิ่งเนาะแต่แสบบ่ต้นแปลกๆสดๆใหม่ๆตอนเที่ยงเลยกินตอนหิ้วข้าวในร้านจังแสบต้นซ้ำซ้ายใหญ่ผมเย็นดีขนาดพี่น้องอันนี้โอ้ยน้องน้อยนักเย็นวะนี่กำลังเหลือห้องเย็นโมเมนต์ที่สิเลิกไว้แต่กันมาออกให้งานบ่ทางโคกบ้านบ่อเล็กสนามบินหน่อยบ้านโคกสาเป็นบอลฮับซื่อมันต้นมันก็ถ้าเอิ้นว่ามันสำปะหลังที่ประชาชนปลูกขายเอามาปอนเขางานนี่เพิ่นก็ไปทำเป็นแปลงโอ้เจออุปสรรคสิ่งใหญ่แซงบ่ได้รถเทเลอร์รถเทเลอร์แก้หางของรถเทเลอร์อีกเท่านึงอันนี้เฮาอยู่แถวบ้านนาซอนบ้านนาเลิศเข้าไปทางในนี่แซ่บเมี่ยงฟ้าเก้าเก้าเก้าเป็นว่าถ้าซื้อข้าวจีกันจักบาทคนมาแต่เมี่ยงก่อนสิบห้าบาทเมื่อยังกะต้องได้ไปซื้อข้าวจีอยู่บนนี่เป็นของฝากของตอนข้าวจีแซ่บอันนี้นะขายข้าวจีหลายหลายมีแต่ข้าวจีข้าวจีแซ่บเมี่ยงฟ้ามีหลายเมนูให้เลือกเดี๋ยวเอาสั่งเลยเนาะ
าข้าวจีนแน่ๆ2ถุงข้าวจีนอ่ะ2ถุง2 2ถุงเท่าไหร่ซื้อกะจีโดยเฉพาะเดินต่อเฮาเนี่ยเฮายังอยู่ในเขตบ้านพร้าวอยู่กําลังออกจากบ้านพร้าวแล้วตอนนี้แม่นโรงเรียนประถมมัธยมตอนนี้เฮามาฮอดที่บ้านไห่นี่มันบ้านไห่บ้านไห่เนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่พอสมควรบ้านนี้มันจะมีดำเนินไหลผ่านแล้วก็มีสะพานมีขัวดำเนินเดี๋ยวพาไปกายขัวดำเนินจังหวัดมันจะมีตาดวังหลวงและก็มีและก็เป็นทางไปนำเพียนยอละปาไปเมืองคนโฮงไปวังเวียงก็ได้ทางเส้นนี้เราเดินต่อกันเลยนั่งต่อกันเลยซานเมืองลองซานแขวงเซสมบูรณ์ขอเลี้ยวไปก่อน
เคยไปเที่ยวบนคลิปเก่าๆขึ้นไหนเด้อลงนะขนาดบันนี้โอ้ยังหนาวจริงๆเนี่ย